การแข่งขันฟุตบอลโกปาเดเลร์รอบรองชนะเลิศนัดที่2บาร์เซโลนาเปิดสนามซัปโปดิฟายคัโนต้อนรับการมาเยือนของคู่แข่งตลอดกาลเลออาเมาิดโดยนัดแรกทีมเจ้าบุญทุมเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์โดยในศึกเอลกาสโก้ครั้งนี้ผลปรากฏว่าทัพราชันชุดขาวเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะบาร์เซโลนาไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากวิ 1, ema, นิสซูจูเนียนาทีที่45บวกหนึ่งและคารลิมเบซมายยิงแฮตทริกในครึ่งหลังนาทีที่58ษนาทีที่58และนาทีที่ห,นนนนทห้สกออรรรวมม2นนนัเเลลาาิชนะบซ ซีประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโกปาเดเลไปลุนแชมป์สมัยที่2 0โสดือนะัดชิงชนะเลิศจะเจอกับโอซาซูน่าในวันที่6พฤษภาคมนี้หลังจบเกมชาบีอนเนเดสกุนซือทัพอาซูกาน่าเปิดเผยว่ามันน่าอับอายเลเอัลมาลิตเป็นทีมระดับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ึ่งผมก็บอกลูกทีมแล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากในการเอาชนะทีมนี้อย่างไรก็ตามเราก็ขอแสดงความยินดีกับแล้วมาลิตด้วยพวกเขาทำผลงานได้ดีมากๆด้านคาร์โลอันเชลตินายใหญ่ลอสบังโกสกล่าวว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบมากๆเราเล่่ดดล่นนไไดดด้้ออยยยยาางเเีมแลวรรรสคับชะ เราเล่นกันได้ดีมากๆทั้งที่เป็นเกมที่ยากแต่เมื่อเรามีโอกาสเราก็สามารถสร้างความอันตรายในจังหวะสวนกลับได้